สวัสดีนะคะจากทีมงานจิตอาสาคน TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยศูนย์ช่วยเหลือของ TOT ในภาพรวมของเรานี้ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกวันเลยนะคะตลอดระยะเวลา1เดือนกว่าๆที่ประสบภัยมานะคะเราออกทางฝั่งด้านฝั่งตะวันตกตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ช่วยเหลือก็คือเห็นสภาพความทุกข์ร้อนแล้วเห็นว่าน่าเห็นใจมากนะคะ อยากจะให้ผู้บริหารน้ำช่วยบริหารน้ำให้ชาวบ้านลดให้ทำให้น้ำเนี่ยลดลงเร็วๆซึ่งทีมงาน TOT เนี่ยพยายามจะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้นะคะจริงๆแล้วในส่วนตรงนี้นะคะอยากจะให้ทางอยากจะเรียกร้องทางรัฐบาลนะคะให้ช่วยนิดนึงค่ะในส่วนตรงที่น้ำโดนกักขังอยู่ยังไม่ได้ระบายออกมานะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นเดือนแล้วค่ะอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือในด้านการระบายน้ำให้เร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีการตามมาของด้านจิตด้านจิตนะคะด้านจิตใจของผู้ที่ประสบภัยนะคะแล้วในส่วนของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บซึ่งจะตามมาด้วยนะคะคืออยากจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยค่ะอยากจะให้รัฐบาลเล็งเห็นในความสำคัญของตรงนี้นะคะค่ะ TOT จะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้มีกำลังใจสู้ๆกับน้ำที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่เลวร้ายไปมากกว่านี้ต่อไปในอนาคตนะคะ TOT เราเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะชีวิตต้องดำเนินต่อไปค่ะชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆค่ะมีอ้อยด้วย